ครับก็กลับมาพบกับภาพบรรยากาศของงานฟูจิร็อกในวันสุดท้ายนะครับวันนี้นะฮะอาจจะมีความยาวเยอะซะหน่อยเนื่องจากเป็นวันสุดท้ายผมก็เลยเก็บบรรยากาศมาอย่างเต็มที่เลยนะครับครับอันนี้ก็วันที่3แล้ววันสุดท้ายครับใช่สำหรับงานฟูจิร็อกไปทั่ว2018ถ้าดูบรรยากาศรอบๆแล้ววันนี้สนุกเมื่อวานที่เราไปดูกันมานะช่วงท้ายๆฝนมันตกเยอะมากเลยคือเมื่อวานเนี้ยพายุเข้าใช่ไหมครับพายุเข้าแล้วก็เราก็ดูแผนการอากาศมาแต่ว่ามันมีฝนแต่เราไม่คิดว่ามันจะหนักหนาอะไรมากมายดีที่เราเตรียมอุปกรณ์มาพร้อมอยู่ประมาณแต่ที่ไม่พร้อมก็คือเป็นรองเท้าใช่แต่ว่าจริงๆคือก็เอาตัวรอดมาได้เมื่อคืนแต่ก็หนักมากการแสดงต่างๆช่วงพาร์ทหลังๆนี่คือแบบดีทุกวงเลยใช่คุ้มค่าบัตรนะฮะตอนนี้เราคุ้มค่าบัตรแล้วก็วันนี้คือมาออนไลน์นะครับใช่คือเมื่อวานจริงๆเมื่อวานเนี่ยกะว่าจะอยู่ในงานทั้งคืนแต่ว่าฝนตกหนักมากก็เลยแซวว่ากลับแล้วดีกว่าเราใส่เต็นท์แรกแล้วก็กางมาแล้วด้วยเต็นท์เรามีนะกางตอนนี้อยู่ไหนเราไม่รู้กางตั้งแต่วันแรกเลยกางตั้งแต่วันแรกเราไม่เคยได้นอนเลยตอนนี้อยู่ไหนไม่รู้แล้วเมื่อคืนก็ไม่ได้ปิดเต็นท์น้ำเข้าด้วยโอ้สนุกสนานก็เลยต้องยอมกับโรงแรมนะครับก็อันนี้เป็นการตัดสินใจที่ดีคราวนี้เราจะแนะนำผู้ที่อยากมาว่าเก้าอี้สำคัญกว่าเต็นท์นะครับคือเอาเก้าอี้ที่นั่งสบายหามาเหอะได้ใช้แน่นอนใช้ตลอดงานใช่แล้วนะอย่างน้อยก็นอนพักได้อะไรได้แต่เต็นท์เนี่ยไม่รู้จะได้กลับไปเมื่อไหร่ไกลโอเคครับต้องบอกว่าในงานฟูจิร็อกนะฮะมันจะมีแบบพื้นที่ที่แบบเป็น hidden place นะฮะที่แบบเราไม่รู้จริงๆว่ามันมีอะไรอยู่ตรงนั้นเวลาเราเดินไปแบบเหมือนปล่อยให้ตัวเองหลงทางไปอย่างเงี้ยเราบางทีเราอาจจะไปเจอที่ที่มันเจ๋งๆพื้นที่ที่มันดีๆที่เราคาดไม่ถึงเลยก็ได้นะครับอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างนะฮะก็คือผมก็เดินหลงมาเรื่อยๆก็เจอเวทีระหว่างทางแล้วก็นอกจากนี้นะฮะหลังจากที่เดินเข้าไปต่อเนื่องเรื่อยๆเนี่ยก็จะเจออีกเวทีนึงซึ่งแบบเหมือนตัดขาดจากอีกโซนอื่นๆเลยนะฮะโอ้มายเป็นอาหารกลางวันนะครับก็เป็นแกงกะหรี่ที่บังเอิญเจอนะครับระหว่างทางแล้วคือราคาสูงกว่าทั่วไปด้วยเป็นแกงกะหรี่เนื้อนะฮะก็เลยลองทานดูครับราคา 1,000 เยนนะฮะเดี๋ยวลองชิมดูว่าจะอร่อยกว่าราคาปกติทั่วไปที่อยู่ราวๆ 600-700 เยนหรือไม่นะครับกี่ก็กินไปแล้วนะฮะมันไม่ใช่แกงกะหรี่มันเป็นสตูเนื้อมากกว่านะครับแล้วก็มีมันฝรั่งอะไรด้วยแล้วผมก็ดันไปสั่งเป็นเคอร์รี่ไรซ์นะฮะปล่อยไก่ตัวเบลเลอร์เลยแต่เขาก็ยังอุตส่าห์ตักมาให้ถูกด้วยนะครับWhat?
We're the Fever 333. That's what we're called. We're called the Fever 333. We usually wear clothes when we play, but it's just wet. It's really wet. So I don't know what the festival rules are, but if you want to take your clothes off respectfully, please do it. Do it. But respect each other's bodies, respect each other's space, and have a good fucking time. Thank you for letting us come out here with no clothes on. This is Fuji Rock 2018, bitch! แรกก็พีกแล้วนะฮะคือแบบโอ้โหไม่คิดเลยว่าจะเล่นกันขนาดนี้นะฮะเรียกว่าเหลือกางเกงในตัวเดียวก็เล่นกันนะฮะสุดๆไปเลยแต่มีปีนป่ายผมว่านักร้องคงคิดตลอดว่าจะทำอะไรต่อที่จะเอนเตอร์เทนคนดูนะฮะเรียกว่าแบบสุดๆจริงๆแล้วเดี๋ยววงเขาบอกว่าเขาจะกลับมาเล่นที่ญี่ปุ่นอีกด้วยนะฮะเชื่อว่าหลังจากงานนี้น่าจะได้แฟนๆเพิ่มอีกเพียบเลยนะครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างประทับใจกันมากๆเลยนะฮะรวมถึงผมด้วยที่เพิ่งรู้จักวงนี้นะฮะจากการฟัง YouTube เพลงไม่กี่เพลงแล้วก็มาตามดูนะครับในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศของเป็นบูธ DJ ที่เขามาจัดรายการสดๆนะฮะที่งาน Fuji Rock นะครับก็คือก็มีคนญี่ปุ่นให้ความสนใจมากมายนะครับส่วนหนึ่งที่จะไม่รีวิวไม่ได้เลยนะฮะก็จะเป็นห้องน้ำนั่นเองนะฮะก็คือจะมีทั้งที่เป็นโถยืนฉี่สำหรับผู้ชายนะครับแล้วก็จะเป็นห้องสำหรับแบบนั่งถ่ายนะครับคือก็เข้าสามารถได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยซึ่งจะมีกระจัดกระจายอยู่ระหว่างทางตลอดนะฮะเรียกว่ารองรับผู้มาร่วมงานได้อย่างดีเลยทีเดียวI'm like,
ourselves. Better be all in that, no heli in the middle. Better be all you can hear. Fly for the dumbo, put these slides like a shuffle. Keep the kiddies to my young bitch. As a king, really young shit. Yeah. My own hoe with the KC. Put my slippers at the function. Yeah. It's hard to run the Gucci slides. She got that you say you didn't have a husband. Yeah. I'ma slip no cuckoo. Take a chair, no trouble. Yeah. Can't clean it with a bee. Glad you blame the cuckoo. No love, not me. I can never be the one you want to suffer. Money, money, that my. Make the difference on my soul. I'ma keep the cousin, I'ma throw. That's a lovely, not a lovely post. That black looking. Looking like a nine, waiting for the end of the running out of time. Let's just give me the penny house. Oh shit, Japan! Fuji Rock! You tune in right now! But in the comments, show y'all need everybody to lose your fucking mind! Are y'all ready? One in the head, one in the head, one in the head, one in the head. Look at the cash, look at the cash, look at the cash. Yes, yes, it makes them turn down the little kids. น่าจะเห็นคนเยอะด้วยช่วงแรกก็จะมีฝนตกเล็กน้อยนะฮะเล่นๆไปก็แดดเริ่มออกนะฮะมีอากาศก็โอเคเลยรวมถึงเซตลิสต์ในบาร์ที่ถูกจัดมาเรียกว่ามีแต่เพลงสนุกสนุกชวนให้แฟนๆที่ติดตามนะฮะคือคักกันโอ้โหว่าบรรยากาศดีจริงฮะนอกจากจะร้องเพลงเก่งแล้วยังตีกลองได้เก่งด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอเคกีเดสกันOh, oh, 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 oh,
the sun. แล้วนะฮะกับการแสดงโชว์ของ DCX นะครับก็ถือว่าเป็นโชว์ที่น่าประทับใจมากๆเพราะว่าคลังเสียงเธอสุดยอดจริงๆถ้าถามว่านักร้องคนไหนนะครับที่เสียงดีที่สุดในงาน Fuji Rock Festival นะครับผมยกให้เธอเลยครับเพราะว่าด้วยประสบการณ์ต่างๆถือว่าเธอเป็นรุ่นใหญ่มากแล้วนะครับเพราะผมฟังเพลงเธอรู้จักเธอครั้งแรกก็เป็น10ปีที่แล้วเลยครั้งนี้ก็คือเพิ่งได้ฟังกับการร้องสดแล้วก็เล่นกับฟูลแบนด์นะฮะก็คือแบบพลังเหลือล้นจริงๆนะฮะเรียกว่าคุ้มค่าจริงๆครับกับบ๊อบดีแลนนะฮะก็สมกับเป็นตำนานของวงการเพลงจริงๆนะครับเพราะว่าเพลงแต่ละเพลงเขาก็คือมีแฟนๆชื่นชอบกันมากเลยนะฮะถ้าเราก็ฟังเนื้อหาอย่างเงี้ยครับจะอินกับมันนะฮะซึ่งถือว่าสุดยอดครับเหมือนได้ดูตำนานที่อาจจะได้ดูครั้งเดียวในชีวิตก็ได้นะครับผ่านพ้นกันไปนะครับกับบรรยากาศของงานฟูจิร็อกวันสุดท้ายนะครับเรียกว่าเป็นความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสำหรับผมเลยในช่วงปี2018นะฮะก็นี่ก็ใกล้จะถึงงานที่เขาจะจัดขึ้นในปี2019แล้วนะฮะสำหรับใครที่สนใจที่จะไปนะฮะก็สามารถจองตั๋วได้ง่ายๆนะฮะอย่างผมเนี่ยก็จองโรงแรมนะฮะผ่าน Agoda หรือว่า booking.com อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือต้องจองล่วงหน้าหน่อยนะครับแล้วก็ส่วนบัตรคอนเสิร์ตเนี่ยก็ให้ทางเอเจนต์ซื้อให้นะครับก็ผมเนี่ยได้คอนแทคมาจากทาง Twitter นะครับเป็นร้านที่เขารับสั่งโดยเฉพาะเลยนะครับก็คือเราก็ดีลกันแล้วก็ให้เขาซื้อให้เพราะว่าในการสั่งซื้อเนี่ยจะต้องใช้ชื่อที่อยู่ญี่ปุ่นนั่นเองนะครับเป็นคนญี่ปุ่นถึงจะสั่งได้แล้วก็มีการโอนเงินจ่ายตังค์ที่Family Mart ที่ญี่ปุ่นนะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็จะส่งบัตรถ้าบัตรออกมาก่อนทันเวลานะเขาก็จะส่งมาที่ไทยนะครับแต่ว่าถ้าตัวบัตรเนี่ยมันออกกระชั้นมากๆเนี่ยก็อาจจะถูกส่งไปที่โรงแรมที่เราจะเข้าไปเช็คอินไปพักก็เลยนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นไปตามที่วางแผนไว้ทุกอย่างนะครับขอบคุณสำหรับทุกๆ ท่านที่ติดตามนะครับแล้วยังไงปีนี้ผมอาจจะไปคอนเสิร์ตในต่างประเทศอีกนะครับยังไงก็ขอให้ติดตาม
กันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากๆครับเป็นยังไงบ้างกับงานฟูจิล็อก3วันตลอดมา3วันที่ผ่านมาก็ตอนนี้นั่งอยู่สายรถไฟกันแล้วนะครับเกียวนะครับก็ผ่านชีวิตตลอด3วัน3คืนในฟูจิล็อกปี2018มาถือว่าเป็น3คืนที่ค่อนข้างโหดแล้วก็สนุกก็ไม่ได้โหดมากแต่ว่าคือเหมือนแบบมันต้องปรับตัวตลอดเวลาเหมือนแบบวันแรกเจออากาศร้อนวันที่2ฝนตกพายุเข้าอะไรอย่างเงี้ยวันที่3ฝนตกสลับแดดออกพอตกคืนหนาวอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วการที่จะไปดูคอนเสิร์ตที่เนี่ยก็ควรจะไปยืนรอสแตนด์บายหน้าเวทีอย่างน้อยต่ำๆก็มีครึ่งชั่วโมงเพื่อให้ได้เข้าไปอยู่ในที่ดีๆนะครับแต่ว่าเนี่ยผมไปช้าผมไปก่อนงานก่อนคอนเสิร์ตจะเริ่มก่อนวงจะเริ่มเล่นก็เข้าไปครับคนเยอะมากก็เป็น3วันที่สนุกครับว่าใครที่ชอบดนตรีว่าไม่ต้องระบุเป็นแนวไหนก็ได้ฟูจิล็อกมีแล้วก็มันไม่ใช่แค่มาการมาฟูจิล็อกมีที่ชอบอะไรมันการที่มาใช้ชีวิตอยู่กับดนตรีกับสิ่งที่ชอบไม่ต้องคาดหวังอะไรเตรียมตัวเองมาให้พร้อมคือเจ้าของงานจัดงานเพื่อเอาสิ่งที่เราชอบมาให้มีระบบการจัดการแบบนี้เราแค่เอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นแล้วทำตัวเองให้พร้อมแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับมันฝนจะตกแดดจะออกทุกคนพร้อมมากพร้อมแล้วก็ไม่คิดจะหนีไปไหนพอทุกคนมาพอถือว่าที่นี่มันคือเฟสติวัลที่มันคือแบบครั้งหนึ่งในปีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับมาสนุกในการมาเอ็นจอยกันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นบรรยากาศที่ดีนะผมว่ามันดีสนุกดีก็ได้มาถ้ามีโอกาสก็จะกลับมาอีกเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่มีอะไรยากโอเคขั้นตอนการซื้อตั๋วเดี๋ยวคุ้นไว้นิดนึงแต่ตอนแรกแต่ว่าเดี๋ยวพอเริ่มเรียนรู้ก็อาจจะเข้าใจมากขึ้นไอ้เรื่องการเดินทางเนี่ยคือแบบมากเขาทำทุกอย่างไว้ให้เราพร้อมหมดแล้วก็คือนั่งชิงกันเสร็จมาลงอะไรไปก็มีรถบัสมารอรับแล้วก็ไปส่งถึงงานแบบแล้วก็มีเวลาบอกบัสเข้าออกเป๊ะมากรถบัสมีพร้อมคือสิ่งอำนวยความสะดวกคือแบบตามสไตล์วีดีโอเลยครับมีพร้อมทุกอย่างก็ใครจะมาก็มาเถอะฝึกขาไว้เยอะครับมันปวดมากมันเมื่อยมากมันแต่มันเมื่อยนะแต่พอวงดนตรีที่เราเอ็นจอยกับมันเล่นเราก็จะลืมเมื่อยไปเลยหรือว่าสนุกกับมันโอเคอะไรประมาณนั้นเจอกันใหม่